ใส่ใส่จานใส่อันนี้ใส่อะไรอ่ะใส่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 สวัสดีเช้าวันใหม่กับวันฝนตกค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงจะพาเพื่อนๆไปหาอาหารอร่อยทานนะคะก็จะมีเพื่อนๆของหญิงนะคะแนะนำมาว่าร้านเนี้ยเป็นร้านอาหารอร่อยชื่อร้านครัวกันเองค่ะอยู่ตรงสาย3นี่เองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึมนะคะแล้วก็มีฝนตกนะคะปรอยๆค่ะแถวจอมเทียนตกนะคะอันนี้ก็คือหน้าร้านนะคะบริเวณสาย3นั่นเองค่ะโลเคชั่นของร้านก็จะหาง่ายๆมากเลยนะคะก็ตรงข้ามกับซอยเฉลิมพระเกียรติ15นะคะก็หาง่ายๆค่ะถนนพัทยาสาย3ค่ะเมื่อเลยสี่แยก TOT มาหน่อยนะคะตรงพัทยาสาย3นะคะก็ตรงมาทางจอมเทียนก็จะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะเราก็กำลังสั่งอาหารนะคะคนที่นั่งอยู่ก็คือเจ้าของร้านนะคะที่ร้านก็จะขายเป็นอาหารประเภทอาหารอีสานนะคะอาหารยำต่างๆรวมถึงอาหารตามสั่งด้วยค่ะแล้วก็มีน้ำผลไม้ปั่นต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องดื่มให้บริการค่ะวันนี้หญิงไปทานกับเพื่อนนะคะเราก็สั่งอาหารอีสานค่ะมามากมายค่ะเต็มโต๊ะเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะราคาไม่แพงนะคะนี่ก็เป็นปลาดุกย่างเกลืออร่อยมากค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ตัวใหญ่มากๆค่ะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็จะมีขนมหวานให้บริการด้วยนะคะร้านใกล้ๆค่ะการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆที่เรารักนะคะแล้วก็ทานอาหารที่อร่อยๆนะคะอาหารถูกปากนะคะก็มีความสุขมากๆค่ะเพื่อนๆแนะนำนะคะอยู่พัทยาสาย3ชื่อร้านครัวกันเองค่ะมีปลาเผาร้อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆราคาไม่แพงค่ะหอมมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะคะไก่อบเกลือค่ะเพื่อนๆหอมฉุยเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณในครัวนะคะพ่อครัวก็กำลังทำต้มยำค่ะแม่ครัวก็กำลังทำไก่ทอดเกลือให้เรานะคะร้านครัวกันเองเนี้ยเพิ่งเปิดให้บริการนะคะเพื่อนๆแต่ลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะนะคะช่วงเย็นๆนะคะจะมีลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นร้านของครอบครัวนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะอาหารอร่อยๆนะคะวันนี้สาวๆจัดเต็มค่ะทั้งต้มยำนะคะต้มยำกระดูกอ่อนนะคะตำปูปลาค่ะแล้วก็ตำแบบปูม้านะคะแล้วก็มีตำไทยด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีไก่ทอดเกลือนะคะแล้วก็มีปลาดุกย่างค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือไก่ทอดเกลือค่ะแล้วก็จะมีตำปูดำนะคะเราสั่งหลายตำอยู่เหมือนกันค่ะอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆส่วนจานนี้ก็จะเป็นหมูทอดนมสดค่ะรสชาติก็กลมกล่อมนะคะนุ่มๆสำหรับคนที่ชอบหมักกับนมนะคะส่วนตัวหญิงนะคะชอบไก่ย่างเกลือมากค่ะไก่ทอดเกลือนะคะอร่อยมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นปูดำนะคะต้มยำอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มจะมีหลากหลายนะคะน้ำจิ้มกินกับไก่นะคะแล้วก็น้ำจิ้มกินกับปลานะคะก็ขอได้นะคะจะเป็นน้ำจิ้ม3รสหรือจะเป็นน้ำจิ้มมะขามค่ะน้ำจิ้มถั่วนะคะทานกับปลาย่างค่ะอันนี้ก็เป็นหมูน้ำตกนะคะเพื่อนๆติดมันค่ะอร่อยมากๆนะคะตรงคอสันหมูย่างนะคะสันคอหมูย่างค่ะ
อันนี้ก็เป็นตำปูปลานะคะตำลาวไม่เผ็ดมากค่ะอันนี้เขาใส่เกลือธรรมดาเพราะว่าเขาใส่เกลือมันมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาดุกน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มหมูแล้วก็ปลาเผามันจะมีน้ำจิ้มอีกแบบนึงโดยถั่วคนไปอีกแบบนึงอ๋อน้ำจิ้มปลาเผาเป็นแบบนั้นค่ะอีกแบบนึงแต่ว่าปลาหนี่นัวขนาดค่ะเฮ็ดจังไดนี่จังแซ่บขนาดนี้ปลาปลาต้องเอาปลาสื่อปลาอย่างนี้สี่อย่างมาต้มรวมมาต้มรวมกันให้หมดเลยอ๋อจ้ะร้านอยู่แถวใดแม่แซ่บแซ่บค่ะอยู่สายสามเนาะสายสามพัทยากลางสายสามเนาะตรงข้ามกับเฉลิมพระเกียรติ15ค่ะอ๋อตรงข้ามเฉลิมพระเกียรติ15พัทยากลางสายสามจ้าอืมจ้ะนี่อร่อยอันไหนใบมะกรูดนี่ติจ้ะต้นกระปองอืมจ้ะกินกินใหญ่เลยค่ะ